ต่อไปเป็นเรื่องคำฟ้องเกี่ยวด้วยอสังหาริมทรัพย์อันนี้ไม่เคยออกเลยนะครับผมก็เลยเน้นนะครับเพราะเรื่องอำนาจศาลเนี่ยมันออกกันไปทะลุแล้วพวกคำฟ้องที่ไม่เกี่ยวด้วยอสังเนี่ยอันนี้อันตรายมากข้อ1เห็นไหมฟ้องให้ชำระเงินค่าที่ดินแล้วเนื้อเรื่องแต่งมาเนี่ยบอกทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินแต่ฟ้องให้ชำระเงินเราก็เอ้ยเกี่ยวด้วยอสังมันไม่ใช่ไงเกี่ยวด้วยอสังมันต้องมีคำขอบังคับเอากับอสังโดยตรงงั้นเมื่อคำขอเราขอให้ชำระหนี้เงินนะฉะนั้นมันจะเป็นคำฟ้องทั่วไปตามมาตรา4วงเล็บ1ก็คือต้องฟ้องต่อศาลที่มูลคดีเกิดหรือศาลที่จำเลยมีความเนาจะมาฟ้องต่อศาลที่อสังตั้งอยู่ไม่ได้เนี่ยเคสที่2ผิดสัญญาซื้อขายที่ดินนะครับเนี่ยแล้วก็ฟ้องเรียกเอาค่าเสียหายหรืออันนี้บอกเลิกสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินแล้วก็ฟ้องให้คืนเงินหรือให้ชดใช้ค่าเสียหายซึ่งจะเห็นว่ามันเป็นการบังคับเอากลับเงินไม่ได้บังคับเอากลับอสังนะครับคดีมีข้อพิพาทเนี่ยนะฮะหลักๆจะแบ่งเป็น2ประเภทอันแรกเนี่ยนะในตำราจะเรียกว่าเป็นคำฟ้องให้ชำระหนี้เหนือบุคคลแต่ความจริงแล้วอ่ะมันหมายถึงเป็นคำฟ้องทั่วๆไปนั่นแหละซึ่งเขาใช้คำนี้เพื่อแบ่งแยกออกมาจากคำฟ้องที่เกี่ยวด้วยอสังหาริมทรัพย์ตามมาตรา4ทวีก็เน้นตรง4วงเล็บ1กับ4ทวีสำหรับผมนะ4ทวีเนี่ยน่าสนใจมากๆเรามาดู4วงเล็บ1กันก่อนนะครับ4วงเล็บ1เนี่ยเราเรียกว่าเป็นคำฟ้องทั่วไปนะฮะในตำราจะเรียกว่าคำฟ้องให้ชำระหนี้เหนือบุคคลหลักนะครับให้เสนอต่อศาลที่จำเลยมีความเนาอยู่ในเขตศาลข้อพิจารณาเบื้องต้นโจทก์มีสิทธิ์ยื่นฟ้องต่อศาลที่มูลคดีเกิดก็ได้หรือศาลที่จำเลยมีความเนาก็ได้ไม่ต้องคำนึงถึงสัญชาติกับผู้มีความเนาของโจทก์นะครับก็ตามตัวบทครับเรื่องนี้ง่ายๆฎีกาปี59โจทก์ไม่ได้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยก็ฟ้องคดีต่อศาลไทยได้นะก็มาดูประเภทคดีว่าเป็นคดีประเภทอะไรนะครับแค่นั้นเองถ้ามูลคดีเกิดขึ้นต่างประเทศแต่จำเลยมีความเนาอยู่ในประเทศก็ฟ้องต่อศาลที่จำเลยมีผู้มีความเนาได้ฎีกาปี40นะครับจำเลยอยู่ในประเทศไทยสัญญาประนีประนอมยอมความทำขึ้นในต่างประเทศดูว่าจำเลยเนี่ยบ้านอยู่ไหนผู้มีความเนาอยู่ไหนก็ฟ้องศาลที่นั่นได้ไม่จำเป็นต้องไปฟ้องที่ต่างประเทศเสมอไปนะครับ